ั้งหมดนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งใหญ่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นโฉมหน้าใหม่ของกรุงสยามที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับโลกตะวันตกอย่างแท้จริงไม่ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสำนักวิถีชีวิตของผู้คนทั้งชนชั้นสูงและชนชั้นต่ำรวมไปถึงการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินตามแบบตะวันตกเริ่มมีเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างราชสำนักยุโรปแล้วยอมรับแบบแผนตะวันตกมาปรับปรุงดนตรีและนาฏศิลป์สยามต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป2ครั้งทรงได้แบบอย่างความเจริญก้าวหน้ามาปรับปรุงกรุงสยามให้รุ่งเรืองทัดเทียมโลกตะวันตกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดถนนสายใหญ่ตามแบบยุโรปเพื่อขยายเมืองไปทางทิศเหนือภายหลังเรียกว่าถนนราชดำเนินสุดถนนราชดำเนินด้านทิศเหนือมีลานพระบรมรูปทรงม้าและพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ถ่ายแบบมาจากยุโรปบริเวณนี้เองเมื่อถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กลายเป็นที่ชุมนุมใหญ่ของคณะราษฎรในเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475ต่อจากนั้นประเทศสยามก็ก้าวเข้าสู่ระบบการปกครองแบบยุโรปมีรัฐธรรมนูญมีพรรคการเมืองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีเพลงชาติสมัยรัชกาลที่5ยังได้ขยายทุ่งพระเมรุหรือสนามหลวงให้เป็นที่สาธารณะกลางกรุงตามอย่างโลกตะวันตกสนามหลวงมีมาแต่แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์อยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวังหรือวังหลวงกับพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเป็นบริเวณที่โลกจัดให้มีขึ้นอย่างสนามหน้าจักรวรรดิของพระนครศรีอยุธยาใช้เป็นที่สร้างพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูงจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรุดังกรณีงานพระเมรุมาตรถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อพุทธศักราช2539นอกจากนั้นทุ่งพระเมรุยังเคยใช้เป็นที่ทำนาของหลวงด้วยต่อมารัชกาลที่4โปรดให้เรียกว่าท้องสนามหลวงเนื้อที่เดิมมีอยู่เพียงครึ่งเดียวของปัจจุบันเห็นได้จากแนวถนนผ่ากลางที่ตรงกับแนวถนนระหว่างกำแพงวัดมหาธาตุกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นเขตวังหน้าแต่เดิมเมื่อยกเลิกวังหน้าในสมัยรัชกาลที่5ได้ขยายเนื้อที่ออกไปอีกครึ่งหนึ่งแล้วแต่งเป็นรูปไข่อย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันปลูกต้นมะขาม2แถวโดยรอบเคยใช้เป็นสนามกอล์ฟสนามแข่งว่าวสนามแข่งม้าและเป็นที่สวนสนามในสมัยหลังเคยใช้เป็นที่ติดตลาดนัดต่อมาสนามหลวงกับถนนราชดำเนินกลายเป็นศูนย์รวมของชีวิตและวิญญาณทางการเมืองสมัยใหม่เริ่มจากสนามหลวงเป็นแหล่งไฮปาร์คแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นแหล่งชุมนุมหาเสียงทางการเมืองในที่สุด
ทั้งสนามหลวงและถนนราชดำเนินก็กลายเป็นที่ชุมนุมเคลื่อนไหวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ตั้งแต่ยุค14ตุลาคม2516เป็นศูนย์กลางความรุนแรงทางการเมืองเมื่อ6ตุลาคม2519รวมทั้งเหตุการณ์พฤษภาคม2535กรุงเทพสมัยแรกมีขอบเขตอยู่ที่คลองบางลำพูหรือคลองโอ่งอ่างมีกำแพงเมืองป้อมปราการแข็งแรงครั้นถึงรัชกาลที่4ขยายพระนครออกไปทางทิศตะวันออกขุดคลองคูพระนครชั้นนอกขึ้นใหม่เมื่อเสร็จแล้วให้ชื่อว่าคลองประดุงกรุงเกษมไม่ก่อกำแพงตามแนวคูเมืองที่ขุดใหม่เหมือนที่เคยทำมาแต่ก่อนแต่สร้างป้อมไว้ป้องกันข้าศึกถ้าจะมีขึ้นอีกพื้นที่ที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่คลองคูพระนครเดิมคือคลองบางลำพูถึงคลองพระดุงกรุงเกษมที่เป็นคูพระนครใหม่มีพื้นที่มากกว่าเท่าตัวทำให้ขอบเขตพระนครกว้างขวางมากกว่าเดิมการขุดคลองสมัยต้นรัตนโกสินทร์ไม่นับการขุดคลองหรือกั้นเขื่อนกันน้ำเค็มเพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกแล้วการขุดคลองเหล่านั้นอาจทำขึ้นเพื่อการคมนาคมแต่ก็ได้ประโยชน์จากการเก็บภาษีหรือการทหารเช่นขุดคลองแสนแสบมุ่งไปทางตะวันออกเพื่อส่งกำลังบำรุงแก่กองทัพที่ไปทำสงครามในเขมรแต่ก็ช่วยให้เก็บภาษีได้สะดวกนอกจากคลองแสนแสบแล้วรัชกาลที่3ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดลอกซ่อมคลองพระโขนงคลองบางบอนหรือคลองบางขุนเทียนและคลองสุนัขหอนด้วยฉะนั้นการขุดหรือปฏิสังขรณ์คลองจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐบาลปรับปรุงให้ภาษีอากรไหลเข้าสู่เมืองหลวงได้สะดวกรัชกาลที่4ทรงขุดและซ่อมคลองอีกหลายสายเริ่มจากคลองประดุงกรุงเกษมที่ขุดให้เป็นคลองเมืองแต่เมื่อไม่มีศึกสงครามมาประชิดคลองนี้ก็เอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างสำคัญต่อจากนั้นก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองถนนตรงคลองสีลมคลองเจดีย์บูชาคลองมหาสวัสดิ์คลองภาษีเจริญคลองดำเนินสะดวกเป็นต้นถึงสมัยรัชกาลที่5มีการขุดคลองเพื่อการเกษตรเช่นคลองรังสิตนอกจากนั้นยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองสาทรกับคลองราชดำริไปพร้อมกับสร้างถนนเลียบ2ฝั่งคลองเพื่อการคมนาคมและการค้าเป็นสำคัญก่อนสมัยรัชกาลที่4มีการสร้างถนนสายเล็กๆรอบพระบรมมหาราชวังสำหรับกระบวนแห่ในพระราชพิธีแล้วจึงสร้างถนนเชื่อมไปสู่สถานที่ที่กระบวนแห่จะต้องผ่านเช่นวัดพระเชตุพนโบสถ์พราหมณ์เป็นต้นครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ชาวตะวันตกที่อาศัยอยู่ในพระนครเรียกร้องให้สร้างถนนเพื่อเล่นกีฬาขี่ม้าและนั่งรถม้าตากอากาศจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างถนนเจริญกรุงเป็นสายแรกถนนเจริญกรุงเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาลงไปทางทิศใต้แสดงว่ากรุงเทพสมัยแรกขยายพื้นที่ลงไปทางใต้ตามลำน้ำเจ้าพระยาก่อนเพราะเป็นย่านจอดเรือสินค้าจากต่างประเทศเมื่อการค้ารุ่งเรืองขึ้นก็ตัดถนนบำรุงเมืองกับถนนเฟื่องนครเพิ่มขึ้นถึงรัชกาลที่5มีการสร้างถนนและสะพานข้ามคลองจำนวนมาก